รัฐบาลที่อ้างเสียงพี่น้องประชาชนนี่เลยครับรัฐบาลที่บอกว่าจะมาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนเรายังเดือดร้อนอยู่เหมือนเดิมผมขอบอกพี่น้องนะครับในฐานะที่เคยดูแลเศรษฐกิจของบ้านเมืองเราเศรษฐกิจของเรานับวันมีแต่ถดถอยส่งออกเราก็สู้ต่างประเทศไม่ได้ส่วนแบ่งตลาดเราก็ลดลงการส่งออกลดลงทุกเดือนกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนผมไม่ต้องบอกพี่น้องก็รู้ลดลงทุกเดือนกระทรวงการคลังเองเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจับจ่ายใช้สอยของพวกเราเก็บไม่ได้ครับตอนนี้รายได้กระทรวงการคลังลดลงทุกเดือนเช่นเดียวกันยอดขายมอเตอร์ไซค์ลดลงเพราะพี่น้องเกษตรกรราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำไม่มีเงินจ่ายค่าผ่อนไม่สามารถที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถกระบะได้เหมือนเดิมยอดขายสินค้าทุกประเภทลดลงหมดการลงทุนทั้งจากต่างประเทศที่อดีตเคยนิยมที่จะมาลงทุนทำโรงงานสร้างโรงงานในประเทศเราหรือบริษัทห้างร้านที่เป็นของคนไทยเองก็ลดลงถดถอยไม่ว่าหันไปมองในมิติใดนี่คือสภาวะเศรษฐกิจของบ้านเราแต่ดูสิครับ